สวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์ G2PS อีกเช่นเคยนะครับก็มาแนะนำแอปฟรีหาเงินใหม่3แอปนะครับในคลิปเดียวเป็นแอปเกี่ยวกับการหาเหรียญบิตคอยนะครับโดยการเล่นเกมฟรีไม่ต้องแนะนำเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเว็บนะครับเหรียญบิตคอยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้ายังไม่รู้จักคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังเหรียญบิตคอยนั่นก็คือ1เหรียญดิจิตอลที่อยู่ในบรรดาเหรียญดิจิตอลที่มีราคาสูงที่สุดนะครับนอกจากการได้เหรียญมาแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถซื้อก็ได้ขายก็ได้นะครับการซื้อนั้นก็ต้องรอให้ราคาบิตคอยน์เขาตกลงมานะครับแล้วก็ซื้อเก็บไว้เมื่อราคาสูงขึ้นก็ทำการขายก็ได้แต่ไม่แนะนำให้ทำการซื้อนะครับเพราะเราจะมีเว็บหรือแอปต่างๆหรือเกมต่างๆในการหาฟรีได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปสู่หน้าแอปทั้ง3แอปที่ผมจะแนะนำในคลิปเดียวในวันนี้นะครับไปกันเลยครับโอเคครับเราก็มาสู่แอปแรกที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นแอปที่มีชื่อว่า Bitcoin Bus นะครับผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแอปนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นเราต้องกดมาที่ตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อทำการล็อกอินนะครับทำการเซตติ้งให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับเพื่อทำการล็อกอินนี่นะครับหน้าล็อกอินก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำการล็อกอินด้วย Facebook Gmail หรือสมัครอีเมลใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสะสมเหรียญ Bitcoin ที่เรามีนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นการถอนการถอนก็คลิกตรงนี้ได้เลย Cash Out นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเกมเพย์ให้ดูนะครับก่อนอื่นเราต้องดูวิดีโอเพื่อเข้าสู่เกมเพย์แอปที่ผมแนะนำทั้ง3แอปไม่มีการแนะนำเพื่อนด้วยลิงก์หรือ Invite Code นะครับเป็นการเข้าสู่ระบบด้วยตนเองแล้วก็เล่นด้วยตนเองคนเดียวเลยนะครับไปกันเลยโอเคครับเราก็เข้ามาสู่หน้าเกมเพย์ของ Bitcoin Bus นะครับเป็นแอปแรกที่ผมจะแนะนำคือการโยงเหรียญที่เหมือนกัน2เหรียญขึ้นไปนะครับมันก็จะได้คะแนนแบบนี้นะครับเมื่อจบเกม1เกมไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะนะครับคุณก็จะได้100เหรียญนะครับแล้วก็จะมีแต่ละด่านนะครับระดับความยากก็จะไม่เท่ากันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการโยงของเหรียญเพื่อหาเหรียญบิตคอยน์นะครับสำหรับเจ้า3แอปนี้ก็จะเชื่อมในการล็อกอินทั้ง3แอปไว้ด้วยกันนะครับถ้าเราล็อกอินด้วย Facebook หรือ Gmail หรืออีเมลธรรมดานะครับมันก็จะเชื่อมหมดเลยนะครับเป็นกระเป๋าเดียวกันผมได้ลองถอนขั้นต่ำอยู่ที่500เหรียญ Bitcoin นะครับก็จะได้ประมาณ50กว่าเหรียญ Bitcoin นะครับตีเป็นเงินก็0.1ดอลลาร์นะครับเขาจะสร้างกระเป๋าให้เราต่างหากนะครับแล้วเราก็ค่อยดึงเหรียญจากกระเป๋านี้ไปสู่กระเป๋าบิตครับหรือกระเป๋าต่างๆที่เราใช้ถอนเหรียญบิตคอยน์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานของการถอนนะครับผมได้ทำการถอนไปเมื่อวันที่27นะครับเมื่อทำการถอนครั้งแรกเสร็จปั๊บการถอนครั้งถัดไปจะต้องรอถึง5วันนะครับผมได้รอมาแล้ว3วันเหลืออีก2วันนะครับผมถึงจะถอนได้อีกไปสู่หน้าแอปต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับเราก็มาสู่หน้าแอปต่อมานะครับเป็นแอปที่มีชื่อว่า Bitcoin Food Fight นะครับนี่นะครับก็จะสังเกตว่าเหรียญจะต่อกันมาเลยหลังจากที่ผมได้สาธิตแอปแรกไปนะครับไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเราได้เกมละ100เหรียญ Bitcoin อยู่ดีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมาหัวร้อนเราจะต้องชนะอย่างเดียวไม่ใช่นะครับได้อยู่ดีเขามีแค่จำกัดจำนวนครั้งที่เล่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ในการถอนเชื่อมกันนะครับเชื่อมกันยังไม่หลุดการเชื่อมต่อนะครับกระเป๋าเดียวกันทั้ง3แอปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการเล่นแอปที่2นี้ให้ดูนะครับโอเคครับเราก็มาสู่หน้าเกมเพลย์ของแอปที่2กันแล้วนะครับจะเป็นการปาช้อนนะครับ
ไปสู่อาหารถ้าใครเคยเล่นเกี่ยวกับเกมปามีดต่างๆนะครับก็จะชำนาญนะครับก็จะประมาณนี้เราสามารถกดตรงนี้เพื่อเล่นต่อแต่จะเสียหัวใจเท่านั้นหรือเราจะไม่เล่นต่อก็ได้นะครับผมขอไม่เล่นต่อนะครับเราก็จะกลับมาสู่หน้าแรกเห็นไหมครับเหรียญก็จะเพิ่มนะครับไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเหรียญก็เพิ่มอยู่ดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสู่แอปที่3ต่อนะครับไปกันเลยสวัสดีครับก็เข้ามาสู่หน้าแอปที่3แล้วนะครับเป็นแอปที่มีชื่อว่า Bitcoin Box นะครับเป็นแอปสุดท้ายแล้วที่ผมจะนำเสนอนะครับแล้วก็สังเกตทั้งเหรียญ นะครับก็ยังเชื่อมต่อกันอยู่แล้วก็บัญชีก็ยังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับยังไม่มีการหลุดบัญชีหรือกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเกมเพลย์กันเลยนะครับกดดูวิดีโอตรงนี้เพื่อเริ่มเกมเพลย์กันเลยโอเคครับเราก็มาสู่หน้าเกมเพลย์ของแอปที่3ที่ผมจะนำเสนอเป็นแอปสุดท้ายแล้วนะครับแอปนี้ก็คล้ายๆกับแอปแรกที่ผมนำเสนอก็คือการแตะ2อันขึ้นไปนะครับถึงจะทำการระเบิดเหรียญตรงนั้นนะครับหรือกล่องนั่นเองนะครับยิ่งระเบิดได้มากที่สุดก็จะมีตัวช่วยนะครับซ่อนอยู่ในกล่องตั้งแต่4อันขึ้นไปแล้วก็5อัน6อันนะครับตัวช่วยก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเรียงไม่ถึง4อันขึ้นไปก็จะไม่มีตัวช่วยนะครับซึ่งด่านที่ผมเล่นมาถึงด่าน35นะครับก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะต้องมีสิ่งกีดขวางนั่นก็คือลูกบอลนะครับจะต้องระเบิดลูกบอลให้หมดซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่ว่าจะเจอด่านยากหรือด่านง่ายยังไงจบเกมก็คือ100เหรียญคอยอยู่ดีนะครับโอเคครับหลังจากที่แนะนำไป3แอปที่หาบิตคอยฟรีโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนแล้วนะครับก็มาสู่กระเป๋าที่เขาสร้างให้เรานะครับเมื่อเรามาสู่หน้ากระเป๋าเราก็จะเห็นนะครับนี่คือการที่ผมถอนไปขั้นต่ำนะครับ500คอยนะครับก็จะตีเป็นเงิน 0.01 ดอลลาร์นะครับถ้าเราจะทำการถอนไปบิตครับหรือกระเป๋าอื่นๆที่เราไม่ใช่กระเป๋าที่เขาสร้างให้นะครับจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโอเคครับเราก็สามารถแตะตรงนี้ได้เลยในเหรียญที่เรามีถ้าเราไม่มีเหรียญอะไรก็ไม่ต้องแตะนะครับทำการแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำการส่งนี่นะครับเป็นโลโก้ของแอปที่เราทำนะครับ Bitcoin ทั้ง3แอปก็จะขึ้นโลโก้แบบนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่าเขาจ่ายจริงๆนะครับเรากดส่งตรงนี้นะครับแล้วก็นำลิงก์ของกระเป๋าที่เราจะส่งไปนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องกรอกอีเมลก่อนนะครับแล้วก็หมายเหตุเพิ่มเติมแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับที่เราจะส่งนั่นก็คือรหัสของกระเป๋าที่เราจะส่งไปนะครับแล้วก็กดปุ่มส่งได้เลยถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 เหรียญคอยนะครับถึงจะส่งได้ผมจะลองให้ดูนะครับเท่าที่ผมมีทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูมันส่งจำนวนแค่ 10,000 นะครับเป็นขั้นต่ำสงสัยเขายังไม่ให้ส่งช่วงดึกนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า3แอปที่หา Bitcoin ถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถ inbox เข้ามาได้นะครับหรือจะไปสอบถามในกลุ่มของวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรี V2 ก็ได้นะครับผมอยู่ในกลุ่มนั้นหรือ V1 ก็ได้นะครับผมดูแลทั้ง2กลุ่มเลยแนะนำให้เป็นกระเป๋าของ Bitcup นะครับเราจะรู้ของการประมูลราคาต่างๆของ Bitcoin แล้วก็เหรียญอื่นๆที่เราอยากจะตามหานะครับถ้าใครอยากตามหาเหรียญอะไรผมก็จะเอามาทำคลิปอีกเพื่อให้เป็นแนวทางในการหานะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่ดีมากเลยนะครับ
มันก็จะคล้ายๆกับทองคำเก็งกำไรกันไปกันเก็งกำไรกันมานะครับราคาตกก็เก็บไว้ราคาสูงก็ขายทิ้งนะครับหรือใครจะเก็บไว้เยอะๆสะสมให้เยอะค่อยขายทีเดียวนะครับจำนวนมากๆก็ได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์หรือมาถามที่กลุ่มก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจในเหรียญดิจิตอลนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นนะครับเกี่ยวกับการหาเหรียญดิจิตอลนะครับผู้ใหญ่ก็ควรให้คำแนะนำด้วยนะครับมีความเสี่ยงสูงเพราะว่ามันจะมีการซื้อขายหรือการหลอกลวงนะครับในการซื้อขายเพราะฉะนั้นควรให้ผู้ใหญ่แนะนำแล้วก็คอยปรึกษานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับฝากกลุ่มกันด้วยวัยรุ่นสั้นตัวหาเงิน FV V1 แล้วก็ V2 นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนำหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเจอกันBye-bye. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.